อะไรบ้าเปิดอะไรบ้าไอ้อ้วนนะมาเบาฮะอ้วนไปไหนไว้ยตั้งตัวปันแถลงข่าวเถอะวะเห็นแน่นี่ฮะเห็นในโทรศัพท์ว่าปันตั้งตัวแถลงข่าวครับลุงตาขึ้นว่าครับทุ่มนึงพี่วันมาแล้วมาถามให้หน่อยครับเดี๋ยวว่าขออนุญาตแมลงเข้าตาขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บนึงครับรถไทยที่ว่าจอดยังไม่ชิดกำแพงรบกวนจอดให้ชิดกำแพงหน่อยครับผมรถด้านหลังจะได้จอดได้ครับฮะขออนุญาตโอ้ไม่ได้เข้าทางเข้ามาใครไม่ได้ใส่วะฮะมีน้ำกวนอ่ะบอกเลยใส่ไม้อยู่ป่ะฮะก็สอบโอ้ดังดีอยู่เฮ้ยเอานังดีไซน์แล้วมานังนังจะใช้แล้วใครนั่งไม่ได้ก็เก้าอี้ไปนั่งนะนั่งเก้าอี้เลยเนี่ยนั่งข้างล่างมันปวดขาเราเก้าอี้ไปนั่งไม่ได้สบายไอ้ช็อต
รรมะนี่มันเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสิ่งที่มนุษย์เกิดมานะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมจึงไม่ใช่การสนทนาเพื่อเล่นถ้าทำเล่นเราก็ได้เล่นๆการฟังธรรมนี่ต้องฟังด้วยความเคารพหากสถานที่ยังไม่พร้อมผู้ฟังไม่พร้อมผู้พูดก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจก็ขอให้รีบเร่งเร่งเข้ามาแต่ใครที่ไม่สนใจก็อย่ามารบกวนเพื่อนนั่นเองมีอยู่แค่นั้นในพระวินัยของพระเนี่ยการสนทนาธรรมเนี่ยผู้ที่เป่าประกาศธรรมเนี่ยต้องนั่งให้เรียบร้อยนั่งในที่อันสมควรผู้ฟังก็ต้องนั่งในที่อันสมควรเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมะนี่เป็นของที่ควรเคารพไม่ใช่ของที่ศึกษาเล่นๆนะครูบาสนทนาธรรมนี่ครูบาจะเป็นคนที่จะเรียกว่ามันต้องใช้ความสงบในระดับนึงนะในการพูดธรรมะบางทีแค่มีเสียงเพียงเล็กน้อยที่มากระทบเนี่ยมันหายมันเงียบไปเลยมันหายเพราะเราไม่ได้ท่องจำมาพูดมันพูดของมันเองไอ้ข้างในนี่มันพูดของมันเองแล้วเราไม่เคยกำหนดหัวข้อที่จะพูดมันก็พูดของมันเองเช่นกันการสนทนาธรรมแต่ละครั้งจึงไม่เหมือนกันแต่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้นนะนี่ก็อยากจะขอความร่วมมือกับผู้ฟังนะถ้าพูดอย่างนี้ก็จะดูเป็นซีเรียสเกินไปนะสิ่งที่ควรเคารพบูชาเราต้องให้ความสำคัญนี่คือความละเอียดของจิตของใจเราเอียงก่อนเกี่ยวน้ำเกี่ยวน้ำต่างขวางกับว่าใดได้ด้วยเนี่ยเอาจังได้เอาไปที่นี่ปะบ่ทำกระทั่งนี่โอ้ยนะอยากฟังเรื่องอะไรพี่อ้วนธรรมะคืออะไรครับครูบาเนี่ยคืออะไรครับผมนี่ มานั่งนี่พี่อ้วนคำถามที่ย่อมได้คำตอบที่น่าอัศจรรย์นี่ถามกวนตีนได้คำตอบที่กวนตีนเหมือนกัน เห็นพี่อ้วนแล้วนึกถึงครูอาจารย์ครับครูบาศึกษาธรรมะจากอาจารย์ตะวันมานี่ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีเลยท่านจะพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดหูมากให้วางใจสอดคล้องตรงต่อความจริงครับให้มีความเห็นเนี่ยตรงต่อความจริงให้มีความเขาเรียกว่าให้วางใจให้สอดคล้องตรงต่อความจริงเราไม่เคยเข้าใจเลย อะไรวะความจริง ความถูกต้องเหรอความจริงความดีเหรอความจริง ท่านยังย้ำลงไปอีกว่าเหตุผลของเราก็จริงของเขาก็จริงอ้าวในเมื่อมันจริงทั้งสองแล้วอะไรคือความจริงนี่
2ปี3ปีไม่เข้าใจเลยนะเพราะเราหมายไงเราหมายว่าความจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนะคำว่าความจริงไม่ใช่ความถูกต้องไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความเลวความจริงคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั่นแหละคือความจริงคนจะพูดดีก็จริงจะพูดไม่ดีก็จริงจะโกหกก็จริงจะพูดจริงก็จริงจะชั่วก็จริงจะดีก็จริงคือทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏขึ้นนั่นแหละคือความจริงเห็นไหมแต่ที่เราไม่เข้าใจความจริงเพราะเราอยากให้ความจริงเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอย่างเช่นว่าไอ้คนนี้ไม่ดีเราอยากให้เขาดีอ่ะเพราะเราไม่เข้าใจความจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนเด็กธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เขาเป็นอย่างนั้นเหมือนหมาเขาก็เป็นอย่างนั้นแมวเขาก็เป็นอย่างนั้นลิงเขาก็เป็นอย่างนั้นสัตว์ทุกสรรพสัตว์ล้วนแต่เป็นไปตามความจริงของแต่ละบุคคลแต่เพราะตัณหาของเราความอยากให้สิ่งนั้นถูกใจเราจึงไม่ยอมรับความจริงที่เขาเป็นพอเจอคนไม่ดีปุ๊บก็อยากให้เขาดีเนี่ยพอเขาไม่ดีมันเราก็ทุกข์เพราะเราอยากให้เขาดีเห็นมั้ยนี่เขาเรียกว่าแทรกแซงเพราะฉะนั้นความจริงจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนี่แหละคือความจริงพระอาทิตย์ตกนี่แหละคือความจริงคนที่ยอมรับว่าพระอาทิตย์ขึ้นเป็นอย่างนั้นเวลามันขึ้นเราก็ไม่ทุกข์นะแต่คนใดที่ไม่ยอมรับว่าพระอาทิตย์มันต้องขึ้นพอเห็นมันขึ้นปุ๊บจะทุกข์ตลอดเวลาเหมือนเราไม่อยากให้คนนี้ไม่ดีพอเขาไม่ดีปุ๊บเราจะทุกข์เลยเพราะเราไม่เข้าใจความจริงของเขาอย่างนี้เข้าใจไหมความจริงนี่ความจริงที่มันไม่เข้าใจความจริงเพราะมันมีตัณหามีตัวตนนี่แหละมีอัตตาตัวตนนี่เข้าไปแทรกอยู่ตลอดเวลาจึงไม่รู้ความจริงธรรมะนี่สอนลงเรื่องของความจริงธรรมพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยสอนในสิ่งที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นท่านสอนให้ยอมรับสิ่งที่มันเป็นอยู่เหมือนที่ท่านเปรียบเปรยว่าเธอจงทำจิตของเธอให้เป็นเหมือนแม่น้ำใครจะเทมูดเทคูดใครจะโปรยดอกไม้โปรยน้ำหอมลงแม่น้ำก็ไม่เคยปฏิเสธไม่เคยแบ่งแยกเห็นไหมนั่นในยะที่ท่านสื่อมานั้นหมายความว่าแม่น้ำนั้นรองรับได้ทุกสภาวะในสิ่งที่กระทบกับมันไม่ได้อยากได้สิ่งนี้ไม่ได้อยากไม่ได้สิ่งนี้อะไรมาก็ได้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นนั่นแหละเขาเรียกว่าเข้าถึงความเป็นกลางเข้าถึงความเป็นกลางเข้าถึงความจริงครูบาครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าความรู้นั้นหรือว่าเหตุผลเรานั้นอ่ะมันเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางครับครูบาหากยอมรับย่อมไม่ทุกข์นะหากไม่ยอมรับย่อมทุกข์นี่รู้อยู่แค่นี้เองจะเป็นกลางหรือไม่มันวัดกันที่ทุกข์กับไม่ทุกข์คนด่าไม่ทุกข์นะเห็นไหมคนเยินยอก็ไม่ได้สุขแต่รู้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรรู้หมดแต่ว่าใจไม่ได้เดือดร้อนด้วยเขาเรียกว่ายอมรับครับก
การยอมรับวัดผลที่การยอมรับเท่านั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการยอมรับนะเป็นการยอมรับเท่านั้นเองฝึกเพื่อให้ใจนี้ยอมรับการยอมรับนั่นแหละคือการปล่อยวางไม่ได้จำยอมนะจำยอมกับยอมรับนี่คนละเรื่องนะคนละฟ้ากับเหวเลยนะอย่าเข้าใจผิดนะการจำยอมนี่คือถูกบังคับให้ยอมโดยไม่เต็มใจโดยไม่เข้าใจการยอมรับนี่เกิดจากความยินดีและเข้าใจใครยินดีในทุกข์ได้ยอมรับทุกข์ได้ก็จะปล่อยวางทุกข์ได้เช่นกันการยอมรับจึงเป็นการปล่อยวางนะอุปมาได้ไหมครับครูบาอุปมาได้ไหมครับการจำยอมกับเหมือนยกตัวอย่างอย่างเงี้ยครับการจำยอมเอ้ากับการยอมรับอย่างเงี้ยอุปมาหรือว่ายกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ฟังได้ไหมครับพี่วันเคยโดนหลวงตาเหยียบหัวไหมเคยพี่วันพอใจไหมพอใจแต่ถ้าเอ้าให้เนียนแจ็คเหยียบดูสิฮะนั่นแหละจำยอมกับยอมรับเหยียบเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันล่ะก็เพราะหลวงเรายอมไงเรายอมแล้วเอ้ยหลวงตาเหยียบได้เลย อยู่เหนือหัวแล้วใช่ยอมรับแล้วครับกับเกิดความยินดีพอใจเกิดความปิติใจเกิดความเบิกบานในหัวจิตหัวใจเพราะอะไรท่านที่เหยียบเหมือนกันนี่เหยียบสองตีนด้วยเอาลองเมียตัวเองเหยียบดูสิไม่ยอมรับเหยียบเหมือนกันเหยียบเหมือนกันแต่คนนึงยอมรับอีกคนนึงไม่ยอมรับเห็นไหมเปียกเหมือนกันอาบน้ำนี่เปียกโอ้วันนี้ความอาบน้ำเกิดความสบายขึ้นมาอาบน้ำสดชื่นสบายว่ะกับอีกครั้งหนึ่งเปียกเหมือนกันแต่ไม่พร้อมที่จะเปียกแค่น้ำค้างหยดลงหรือฝนตกใส่แขนนิดหน่อยเท่านั้นเองครับไม่ต้องถึงกับฝนตกหรอกแค่น้ำค้างหยดลงใส่เสื้อเนี่ยโอ้โหทุกนั่นเพราะไม่ยอมรับเวลาเล่นสงกรานต์ก็สาดน้ำใส่ทำไมดีใจล่ะก็เพราะมันพร้อมที่จะเปียกมันพร้อมที่จะเปียกแล้วมันยอมรับที่จะเปียกแล้วไหมโอ้โหขี่ไปให้เขาสาดด้วยปะแป้งหน่อยไหมปะแป้งด้วยนั่นคือการยอมรับเห็นไหมยอมรับกับอีกสิ่งหนึ่งไม่ยอมรับไม่พร้อมที่จะเปียกเราไม่พร้อมอาจจะมีเหตุปัจจัยมีต้นสายปลายเหตุในการไม่พร้อมนั้นครับอย่างเช่นเราจะออกไปเรียนหนังสือไปทำงานเราไม่พร้อมที่จะเปียกมันมีเหตุปัจจัยพอไม่พร้อมปุ๊บพอมันเปียกปุ๊บนั่นหมายความว่าเราไม่ยอมรับเราจึงไม่ยินดีในการเปียกนั้นทั้งที่เปียกเหมือนกันแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะหากสิ่งที่มันถูกผลักดันด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยคือตัวกูอำนาจที่อยู่ในใจเนี่ยหากไม่ถูกต้องตามสิ่งที่มันต้องการเป็นปัญหาเป็นเรื่องนั่นแหละคือการยอมรับกับไม่ยอมรับเปรียบเทียบง่ายๆนี้ครับถามต่อครูบาสองคำถามต่อกันเลยครับครูบาก็คือว่าที่ผมถามเมื่อกี้ก็คือว่าธรรมะคืออะไรครับแล้วเราปฏิบัติธรรมอ่ะคือปฏิบัติอะไรครับพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อสอนให้เราเป็นคนดีเพียงเท่านั้นไม่เลยพระพุทธเจ้าสอนศิลปะในการดับทุกข์ทั้งในภพที่มีชีวิตอยู่นี้จนถึงที่สุดของทุกข์จนไม่มีภพธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ท่านก็พูดขึ้นมาว่าต่อให้เราตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามจะมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเห็นไหมความจริงนี้ก็ปรากฏ
ทุกมีเต็มหัวใจของทุกสรรพสัตว์ภพชาติจึงเกิดขึ้นกับหัวใจของทุกสรรพสัตว์เช่นเนี่ยเกิดมาแล้วมีใครมั่งไม่ทุกไม่มีทางทุกหมดไม่อยากทุกข์ก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเกิดในที่นี้แบ่งออกเป็นสองในยะเกิดในแบบของปุถุชนกับเกิดของพระอริยชนต่างกันเกิดในแบบของปุถุชนนั้นหมายถึงภพชาติตั้งแต่วันเกิดจนวันตายคือการเกิดดับของร่างกายธาตุสี่นี้นี่เขาเรียกว่าเกิดของปุถุชนส่วนเกิดของพระอริยชนเป็นการเกิดดับของความคิดของอารมณ์เป็นการทำงานของขันธ์เป็นการทำงานของจิตมันมีสองนัยยะต้องอาศัยการเห็นความจริงของกายนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงจิตมีกายนี้ก็ทุกข์กับกายคิดว่าไอ้ธาตุสี่นี้เป็นของเราจริงเหรอไอ้ร่างกายมันเป็นของเราจริงอยู่เหรอไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่นะไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บนะไม่อยากให้มันป่วยมันก็ป่วยนะร่างกายนี่จริงไม่ต่างจากรถที่จอดอยู่นั่นแหละไม่ต่างกันเลยไอ้ข้างในนี่ที่มันอาศัยอยู่ในร่างกายก็เหมือนเราเนี่ยคนขับรถจิตเหมือนกับคนขับรถร่างกายเหมือนกับรถเห็นรถไหมมีเฟรมมีกรอบมีรูปแบบรูปลักษณะนะข้างในมีเครื่องยนต์กลไกทุกสิ่งทุกอย่างทำงานตามหน้าที่ของมันเช่นกันเหมือนร่างกายเนี่ยตับก็ทำงานอย่างนั้นปอดทำงานอย่างนี้เหมือนกันอะไม่ต่างจากรถยนต์ลักษณะรูปแบบการทำงานเหมือนกันเติมเชื้อเพลิงเหมือนกันเห็นไหมแต่รถมันจะเคลื่อนไปได้มันต้องมีคนบังคับจะบังคับในรถหรือบังคับด้วยรีโมทมันก็ต้องมีคนบังคับมันต้องมีคนบังคับร่างกายนี้ก็เช่นกันต้องมีจิตเป็นผู้บังคับสั่งให้มันไปปุ๊บมันก็ไปไม่ต้องสั่งอ่ะแค่เหยียบคันเร่งปุ๊บมันก็ทำงานออกมาเองไม่รู้มันทำงานยังไงด้วยซ้ำรถเพียงแค่รู้แต่ว่าแตะคันเร่งให้มันไปข้างหน้ามันก็ไปละให้มันถอยหลังมันก็ถอยละร่างกายนี่ก็เหมือนกันน่ะไม่ต่างกันเปลี่ยนรถมากี่คันแล้วด้วยนะเยอะมากครูบาเป็นสิบอ่ะคนขับคนเดิมไหมครับผมเห็นไหมคนขับก็คนเดิมแต่รถนี้เปลี่ยนไม่รู้กี่คันแล้วแต่จะเปลี่ยนรถได้ต้องมีสมบัตินะต้องมีเงินนะที่จะไปซื้อรถใหม่หากเงินไม่มีจะเอาปัจจัยที่ไหนไปซื้อรถใหม่สมบัติของใจก็เช่นกันหากไม่มีสมบัติของใจอย่าฝันเลยว่าจะได้สกลกายร่างกายใหม่ขึ้นมาไม่มีทางเพราะมันไม่มีสมบัติที่จะไปซื้อเครื่องอาศัยมันใหม่เพราะฉะนั้นไอ้สมบัติของใจนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากรถกับคนขับรถนี่คนละส่วนกันเลยนะคนละอันกันเลยแหละจริงไหมไอ้ความรู้สึกมันอยู่ที่รถความเป็นตัวตนน่ะมันอยู่ที่รถหรืออยู่ที่เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรายกตัวอย่างเวลาเราหลับง่ายๆเลยเวลาเราหลับเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเรานอนอยู่ท่าไหนความรู้สึกของกายไม่มีเลยยุงกัดกี่ตัวก็ไม่รู้หนาวร้อนไม่รู้ก็เพราะคนขับมันไม่อยู่ฮะเหมือนพี่อ้วนเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยรถจอดอยู่ไหนอยู่นู่นหมาไปเยี่ยวใส่รู้ไหมไม่รู้ใครไปเคาะก็แว๊กแว๊กรู้ไหมไม่รู้ครับแต่ถ้าอยู่ในรถรู้ไหมรู้แน่มันต่างกันไหมมันไม่ต่างกันเวลามีจิตอยู่กับขันเนี่ยอยู่กับกายเนี่ยตอนเนี้ยอย่างเงี้ยความรู้สึกนี่เต็มกายเลยการขยับแม้แต่ยุงบินมาใกล้ก็รู้หมดอะไรมาสัมผัสรู้หมด
หนาวร้อนรุ่มเพราะว่าจิตทำงานอยู่ในกายดิแต่พอมันหลับมันร่างกายมันพักผ่อนปุ๊บจิตมันไปทำงานอยู่อีกที่หนึ่งความรู้สึกทั้งหมดถูกย้ายไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งหรือเรียกว่าความฝันในฝันสุขไหมเวลาหนีผีเป็นไงโห เห็นไหมว่าอารมณ์ความเป็นตัวตนทั้งหมดไปอยู่ในฝันหมดเลยเวลาหนีผีแบบเอ้ยวะเวลาฝันว่าได้ทรัพย์สมบัติดีใจความรู้สึกเป็นตัวตนไปอยู่ในความฝันทั้งหมดเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ได้อยู่กับกายแล้วเนี่ยมันทิ้งไปชั่วขณะหนึ่งแล้วถ้าจังหวะมันไม่ฝันนะครูบาเวลากายเนี่ยใช่ไหมเราทิ้งกายแล้วมันหลับไปอย่างเงี้ยครูบาเวลามันไม่ฝันเนี่ยจิตมันไปไหนจิตเข้าภวังค์นั่นหมายถึงว่าจิตได้พักได้หยุดคิดได้หยุดการทำงานหากมันยังฝันอยู่มันยังทำงานอยู่ตัวรู้ยังทำงานตามอาการที่มันฝันที่มันแสดงอากับกิริยาขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวมันแสดงขึ้นมาหมดเลยไอ้ตัวรู้นี่รับรู้รับทราบหมดรับรู้สุขรับรู้ทุกข์หมดเลยนะแต่พอปุ๊บการทำงานของขันไม่ทำงานแม้แต่ฝันก็ไม่ฝันนะที่เรียกว่าหลับสนิทสดชื่นไหมสดชื่นโอ้โหแล้วคิดดูว่าคนที่เข้าถึงความสงบได้จะขนาดไหนไอ้ที่หลับสนิทนี่เทียบไม่ติดเลยเทียบไม่ติดฝุ่นของความสงบเลยเพราะจิตมันได้พักไงมันหยุดการทำงานมันจึงมีกำลังที่จิตมันไม่มีกำลังเพราะมันไม่เคยหยุดเลยนั่งอยู่เฉยคิดอยู่ยังเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันคิดมากหัวนี่ร้อนไปหมดคิดจนปวดหัวทั้งที่ร่างกายไม่ได้ทำงานเลยนั่งอยู่เฉยในห้องแอร์ด้วยซ้ำบางทีนี่เหงื่อตกเลยเพราะอะไรเพราะมันทำงานนั่นแหละให้รู้เลยว่าจิตมันทำงานอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่เคยสงบเลยจะไม่มีทางเข้าใจไม่มีทางคนที่เข้าถึงความสงบได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถเข้าใจสิ่งที่อุบาพูดวันนี้ได้มีไหมแล้วคราวนี้ครูบาเวลาเราที่ว่าเราทำลายตัวตนของตนเนี่ยระหว่างรถกับคนขับรถเนี่ยเราทำลายตัวไหนครูบามันไม่ได้ไปกำหนดทำลายรถเราไม่ได้ทำลายเพียงแค่เรารู้ว่ามันเป็นรถครับไอ้คนขับรถเราก็ไม่ได้ทำลายเพียงแค่เรารู้ว่ามันเป็นคนขับรถพอสองสิ่งนี้รู้พอรู้แล้วว่าอ้าวจริงๆแล้วคนขับรถก็ไม่ใช่เรามันเป็นคนขับรถนี่เขาเรียกว่าถอนตัวตนออกการเป็นอยู่จึงเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาแต่พูดอย่างนี้ก็เอาเลยเว้ยแล้วเราคืออะไรวะมันเป็นสิ่งที่พูดยากที่สุดหลวงปู่ชาพูดว่ายังไงรู้ไหมหลวงปู่ชานั้นพูดว่าเดินไปก็ไม่เดินถอยหลังก็ไม่ถอยหยุดอยู่ก็ไม่หยุดถ้าเข้าใจก็หมดอารมณ์เฮ้ยเดินหน้าก็ไม่เดินถอยหลังก็ไม่ถอยหยุดอยู่ก็ไม่หยุดแล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะผมนึกถึงอะไรไปครับนึกเกือบเข้าเกียร์แล้วเกียร์ค้างมันก็หยุดสิจริงไหมก็จะว่าหยุดอยู่ก็ไม่หยุดไปหน้าก็ไม่ไปถอยหลังก็ไม่ถอยไปซ้ายไปขวาก็ไม่ไปแล้วจะอยู่ไงอยู่ตรงไหนไม่มีทางเข้าใจหรอกก็เพราะมันมีตัวเดินอยู่เนี่ยมันมีคนอยู่เนี่ยมันจำเป็นต้องมีที่อยู่เข้าใจไหมเพราะมันมีตัวตนอยู่มันจึงต้องแสวงหาที่อยู่คนที่เข้าถึงสัจธรรมความจริงเท่านั้นถึงจะเข้าใจปริศนาธรรมนี้ได้ท่านบอกว่าเดินไปก็ไม่เดินถอยหลังก็ไม่ถอยหยุดอยู่ก็ไม่หยุดไม่มีทางที่จะเข้าถึงสภาวะความจริงนี้ได้โดยตรรกะความคิดโดยการคาดคะเนไม่มีทาง
มันมีตัวอยู่มันมีตัวผลักดันอยู่ตัวหนึ่งไหมครูบาเพราะมันมีตัวเองอยู่มันมีเราอยู่นะอยู่นะมันจะเป็นต้องมีที่อยู่เชื่อไหมว่าทุกคนจะแสวงหาการยอมรับเท่านั้นสำคัญเลยไปตรงนี้เขาไม่ยอมรับก็หนีไปตรงนั้นไปตรงนั้นเขาไม่ยอมรับก็หนีไปตรงนู้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เพื่อแสวงหาการยอมรับไม่ว่าจะทำดีทำชั่วทำอะไรก็ตามล้วนแต่แสวงหาการยอมรับใช่ไหมเพราะมีตัวตนมันจึงมีที่ต้องมีที่อยู่ต้องการให้คนมาศรัทธาให้คนยอมรับนั่นแหละแล้วเราวางใจยังไงครับครูบาหรือว่าเราจะทำลายตัวตนแบบหนทางอ่ะมัดเข้าไปทำลายสู่ตัวตนตัวนี้ครับครูบามันไม่มีเจตนาเข้าไปทำลายนะคำว่าการศึกษาคือการเรียนรู้ความจริงที่มันมีอยู่นั่นกิเลสไม่ได้หายไปไหนพี่อ้วนแต่เรารู้จักมันว่ามันเป็นยังไงคำว่าสิ้นกิเลสเนี่ยกิเลสก็ไม่ได้หายไปไหนพี่อ้วนแต่รู้จักมันแล้วเรามีอำนาจเหนือมันเขาเรียกว่ารู้จักกรรมรู้แจ้งในกรรมจึงเฝ้าระมัดระวังกรรมผู้เฝ้าระมัดระวังกรรมจนกรรมนั้นเป็นนิสัยเป็นอัตโนมัติจึงไม่ต้องระมัดระวังเพราะใจมันดีเหมือนคนดีก็ไม่ต้องระมัดระวังว่าตัวเองจะชั่วมันย่อมแสดงออกในสิ่งที่ดีกิเลสไม่ได้หายไปไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำลายกิเลสถ้าพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสเราก็คงไม่มีกิเลสกันหรอกแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งในตนเป็นผู้รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏขึ้นข้างในครูบาปฏิบัติตัวครูบาเองนี่จะหมายเอาจิตนี้เป็นเรามันทิ้งไม่ได้หรอกครับว่าไม่มีเราน่ะมันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันรู้สึกว่าเราเต็มโหนในเมื่อกูยังมีกูอยู่เนี่ยแต่กูจะฝึกกูให้ดีจึงหมายเอาจิตนั้นเป็นเราเราจึงหมายการฝึกจิตคือฝึกเราเนี่ยให้มันดีก่อนดูสิว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้เราหมายเอาที่พึ่งเดียวคือเราตามหาความเป็นอมตะคือความเที่ยงสิ่งไหนที่มันเกิดสิ่งไหนที่มันดับเราไม่สนใจนี่ตัวครูบาฝึกอย่างนี้ครูบาเรียนรู้สิ่งที่เกิดดับตลอดเวลาจับอยู่แค่หลักนี้อาศัยไม่ได้ไม่ใช่ที่อาศัยไม่ใช่ที่เอาความคิดก็เกิดดับร่างกายไม่ต้องพูดถึงหรอกกระจอกนะบอกเลยไม่เกินตายในเมื่อมันตายอยู่แล้วเราจะไปสนใจความตายนี้ทำไมเห็นไหมเพราะว่าเกิดมามันก็ตายนั่นหมายถึงว่าอาศัยไม่ได้แล้วร่างกายทรัพย์สมบัติก็อาศัยไม่ได้แล้วจะเอาจริงๆจะเอาเป็นแก่นสารไม่ได้แต่อาศัยมันได้เป็นของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่ใช่ของที่เป็นแก่นสารสาระครูบาเห็นอย่างนี้นะครูบาจึงเพ่งเพียรฝึกในเรื่องของจิตเพื่อตามหาไอ้สิ่งที่เป็นอมตะที่อยู่ข้างในนี้มีสิ่งไหนบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับมีสิ่งไหนบ้างที่เราจะแอบอิงอาศัยเราจึงเพ่งตามหาสิ่งนี้เราไม่รู้หรอกว่าตัวตนเราคืออะไรเมื่อก่อนเราคิดว่าหน้าตาอย่างนี้แหละคือเราชื่อนี้แหละเราเพศนี้แหละเราเอาไปเอามาเราก็ว่าไอ้ของนี่มันเกิดมาทีหลังต่อให้เป็นเราจริงๆแล้วก็อาศัยมันไม่ได้กลับให้โทษเรามากกว่าเพราะไอ้หน้าตาอย่างนี้แหละแล้วชื่ออย่างนี้แหละเขาพูดให้ก็ไม่ได้เห็นไหมเขาพูดให้เราไม่ได้เลยรู้สึกว่ามันเสียหายเป็นอย่างมากมันทุกข์เป็นอย่างมากใจของครูบาเนี่ยแสวงหาความสุข
โดยใจของครูบาเนี่ยแสวงหาความสุขแต่ไม่ได้เอาความสนุกเป็นความสุขแล้วเราแสวงหาความเป็นอมตะความเป็นอิสระท่านจะหมายเอาความสุขเป็นความอิสระนั่นใช่เราแสวงหาความเป็นอิสระเราจึงปฏิบัติเพ่งเพียรลงไปเฝ้าสังเกตอาการในจิตข้างในนี้มีอะไรอารมณ์นี้เกิดมาทีหลังมันเกิดขึ้นมาทีหลังเข้าใจไหมความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาทีหลังในเมื่อก่อนมันได้มีความโกรธแล้วอยู่ดีความโกรธก็เกิดขึ้นมาแล้วบอกให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่มันก็ดับเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทีหลังไม่ได้อยู่คือเห็นของเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันและมันก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันเห็นไหมแล้วตัวอะไรล่ะที่เราจะรักษาไว้ในเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจะให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่ได้ไหมถึงว่ารักษาไม่ได้ความสุขก็เหมือนกันความสงบนี่ก็เหมือนกันจะให้มันอยู่กับเรามันก็ไม่อยู่บางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบแน่นอนว่านักปฏิบัติธรรมล้วนปฏิบัติหวังความสงบแต่พอเอาจริงๆแล้วความสงบนั้นก็อาศัยไม่ได้เพราะยังไม่สงบจริงมันเป็นเพียงแค่สงบในฌานเท่านั้นไม่ใช่สงบด้วยสติปัญญาด้วยวิปัสสนาไม่ได้สงบด้วยความเป็นอิสระแต่มันเป็นสงบชั่วขณะเท่านั้นเป็นของชั่วคราวของชั่วคราวนั้นมันจึงเป็นของที่อาศัยไม่ได้เช่นกันเห็นไหมแล้วอะไรล่ะที่เราจะแอบวิ่งอาศัยได้เราจึงมาเห็นตัวหนึ่งว่าเฮ้ยไอ้ตัวไหนวะที่มันไม่สงบมันก็รู้อยู่มันสงบก็รู้อยู่มันคิดก็รู้อยู่มันไม่คิดก็รู้อยู่มันหายใจก็รู้อยู่มันไม่หายใจก็รู้อยู่นั่น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 เราจึงเห็นลึกลงไปอีกว่ามีตัวหนึ่งที่มันรู้ทุกอากัปกิริยาของจิตไอ้ความคิดนี้จึงเป็นเพียงแค่อาการของจิตเป็นส่วนหนึ่งของจิตแต่ตัวที่ไปรู้ความคิดและตัวที่ไปรู้ว่ามันไม่คิดไอ้ตัวรู้ตัวนี้ไม่เคยขาดหายจากสภาวะอาการต่างๆเลยตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสุขและทุกข์แต่มันรู้สุขรู้ทุกข์เห็นไหมเนี่ยหมายถึงว่าจิตถูกแยกขาดแยกขาดจากความคิดแยกขาดจากอารมณ์มันแยกได้เพราะมันเห็นอารมณ์มันแยกได้เพราะมันเห็นความคิดเข้าใจไหมไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเห็นจึงเห็นว่ามันมีตัวนี้อยู่ถึงตัวนี้จะยังไม่เปิดเผยให้เห็นเด่นชัดแจ่มแจ้งแต่ก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นของถูกรู้เห็นไหมความคิดจึงเป็นสิ่งถูกรู้ไงอารมณ์จึงเป็นสิ่งถูกรู้เป็นของที่เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกับที่ครูบาพูดเมื่อตอนหัวค่ำมันมีสิ่งหนึ่งที่มันว่างเหมือนนี่ว่างๆเนี่ยพูดง่ายๆคือความว่างที่อยู่ทั่วจักรวาลไปเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันก็ว่างนะเรานี่เข้ามานั่งใหม่เรามานั่งทับความว่างไว้เนี่ยเห็นไหมนั่งกันเต็มเลยเดี๋ยวสักหน่อยแล้วก็ลุกหนีไปแต่ความว่างมันก็อยู่ที่เดิมเราจะมาอยู่มันก็ไม่ได้ว่ามันจะเราจะไปมันก็ไม่ได้ว่ามันก็ยังมีความว่างที่เดิมเหมือนจักรวาลไปนี่แหละความว่างที่อยู่ทั้งจักรวาลนี้โลกก็ลอยอยู่ในความว่างล้วนเกิดขึ้นมาทีหลังความว่างความว่างเป็นของที่มีอยู่แล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ล้วนเกิดขึ้นมา
ในความว่างนั้นความว่างเป็นของที่มีอยู่แล้วพอโลกระเบิดปึ้งความว่างหายไปไหนมั้ยสมมติว่าโลกแตกความว่างหายมั้ยเหมือนเดิมความว่างไม่ได้หายเห็นมั้ยว่ามีสิ่งนึงที่มันเกิดและมันดับและมีสิ่งนึงที่เที่ยงแท้เป็นอมตะหลวงตามหาบัวเรียกว่าจิตเที่ยงนี่แหละคำว่าจิตเที่ยงไม่เป็นภาษาเฉยๆนะนั่นหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคลื่อนและมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันเคลื่อนเห็นไหมทีนี้นี่ไอ้ของที่มันเคลื่อนเราจะไปรักษามันได้ยังไงรักษายังไงมันก็เคลื่อนเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าของเกิดดับแต่มีสิ่งหนึ่งอยู่เขาเรียกว่าผู้รู้ไอ้ผู้รู้เนี่ยที่ไปรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้คิดดีคิดชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ไอ้อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เนี่ยเป็นของเกิดดับแต่ไอ้ตัวไปรู้สุขรู้ทุกข์นี่ไม่ได้เกิดไม่ได้ดับด้วยที่มันเกิดมันดับด้วยเพราะตอนนั้นมันยังไม่รู้มันเลยคิดว่ามันเกิดมันดับเลยจริงๆแล้วของตัวนี้มันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นหน้าที่มันคือรู้เท่านั้นเหมือนความว่างเนี่ยหน้าที่มันคือว่างสิ่งไหนจะมาเกิดขึ้นในมันก็ไม่ว่างสิ่งไหนที่จะดับไปในมันมันก็ไม่ว่างจิตนี่ก็เหมือนกันธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เพราะอวิชชาความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาหมายถึงว่าไม่รู้ความไม่รู้ในความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นหากเรารู้ความจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นด้วยกำลังของสติปัญญาเนี่ยจะเป็นผู้เฝ้ารักษาความว่างเห็นไหมเห็นแล้วจะพูดภาษาครูบาก็จะว่าขันธ์ 5เนี่ยก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่นั่นคือมันเกิดมันดับจิตก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นคือมันรู้อยู่อย่างนั้นสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกันนะจิตกับขันทำงานร่วมกันเป็นธรรมชาติล้วนๆนั่นจะหมายเอาจิตเป็นนิพพานไม่ได้เห็นไหมหมายเอาจิตเป็นนิพพานไม่ได้จิตไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่จิตนิพพานมันเหนือนั่นมันเหมือนอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือคำว่าจิตกับขันธ์คือเห็นว่าสองสิ่งนี้เป็นธรรมชาติทำงานอยู่อย่างนั้นตัวตนนึกจึงถูกทำลายการเป็นอยู่จึงเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาแล้วนั้นนี่เขาเรียกว่าเข้าถึงปัญญาสูงสุดของพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็เหมือนฟังง่ายนะเอ๊ะเหมือนจะเข้าใจนะโอ้เหมือนจะฟังง่ายมั้ยแล้วอันนี้กำลังพีคเลยครูบาแล้วตอนที่ครูบาฝึกหัดน่ะกว่าที่จะไปเห็นตัวเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นได้นะครูบาฝึกหรือว่าทดลองอะไรยังไงบ้างครับถึงมาเห็นตัวนี้แหละเราเคยหยุดความคิดได้เมื่อก่อนนี้ภาวนาเอาความสงบครูบานี่จะเป็นคนมุ่งไปทางสมถะล้วนเลยเราไม่รู้หรอกว่าปัญญาคืออะไรเราเข้าใจว่าปัญญาคือการคิดนึกพิจารณานั่นพิจารณานี่เนี่ยหาเหตุหาผลมาหักล้างกันเอาคิดแก้คิดเราเข้าใจว่าปัญญาคือสิ่งนั้นนะเพราะเราได้ยินได้ฟังมาแค่นั้นคิดยังไงมันก็ไม่เข้าใจเราจึงว่าขี้เกียจคิดเราจึงมุ่งไปทางความสงบอย่างเดียวแต่ความสงบนี่มันเกิดสภาวะที่มันถึงใจมากกว่าเห็นไหมการปฏิบัติธรรมของครูบาจึงมุ่งไปทางความสงบเพียงอย่างเดียวหรือเรียกว่าสมถะครูบาทำยังไงครับผมฮะครูบาทำยังไงครับมันก็ลองมาหลายแบบมากเล่นมันทุกอย่างอะที่ครูบาอาจารย์บนโลกไปนิสอน เอาหมดแล้วที่ว่าครูบาลองแล้วมันได้ผลกับครูบามันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกมันมีแต่สิ่งไหนที่จะเหมาะสมกับเราเราจะถนัดอาวุธแบบไหนนะบางคนชอบเผ็ด
บางคนชอบจืดจึงจะไม่สามารถบอกได้ว่าการปฏิบัติแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่หากการปฏิบัติแบบไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนมุ่งไปทางการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นใช้ได้หมดหนึ่งต้องเข้าถึงความสงบไปได้ถ้าเราเข้าไปถึงสภาวะธรรมตรงนี้เราจะไม่รู้จักรสชาติของความสงบเป็นอย่างไรจะได้มีแต่ด้นเดาเอาเหมือนคนที่ไม่เคยกินกินหินอุกาบาตผลไม้พระจันทร์ไม่รู้จักแน่นอนเฮ้ยเลยไปใครมันจะบอกรสชาติได้ไม่มีทางไม่มีทางเพราะมันไม่เคยกินกูบาอัวม้าชื่อแต่ละอย่างไงเอาก็เอาของไม่มีสิมันถึงจะเข้าใจไงชอบมากถ้าบอกเอามะม่วงงี้มันก็รู้รสชาติกันหมดนี่เหมือนครูบาอัวมาเหมือนให้นึกชื่ออะไรนะโกดะป๊อกป๊อกไม่เคยไงแค่นึกไม่ออกไงเพราะมันไม่มีไงมันไม่เคยชิมไงนั่นแหละถ้าคนไหนได้ลิ้มรสความสงบจึงจะรู้รสชาติของความสงบเพราะนั้นเราเพ่งเพียรไปจนถึงความสงบแต่ว่าความสงบนั้นอยู่กับเราได้ไม่นานพอมันสงบปุ๊บมันก็หลงความสงบอีกอยากได้มีแต่ความอยากได้ก็เลยไม่ได้อีกสักที7ปีไม่เคยได้อีกเข้าใจไหมครั้งแรกนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับครูบาจำไม่ได้หรอก20นิดๆ20นิดๆนี่แหละมันได้แบบหลงทางเข้าฟุกๆอ่ะเข้าใจไหมฟุกเราไม่รู้หรอกเราเห็นหนังสือเล่มเดียวที่บอกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอยู่แค่นั้นถ้าหากมีความคิดออกปุ๊บนั่นคือผิดทางแล้วก็เลยเพ่งเพียรอยู่กับพุทโทเท่านั้นได้ผลไหมได้สิแต่เราไม่รู้ว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรไงแต่เพราะว่าหลวงปู่มั่นบอกอย่างนั้นเราก็เชื่อไงเพราะเชื่อตัวเองมาทั้งชีวิตแล้วไม่เห็นมันจะพัฒนาตัวเองดีขึ้นเลยลองเชื่อคนอื่นดูมั่งก็เลยเพียรเพ่งปฏิบัติอยู่งั้นแล้วมันว่างด้วยไม่มีอะไรทำอ่านหนังสือก็เบื่อแล้วอ่านมาเยอะแล้วก็เลยเลิกอ่านก็เลยมาอ่านลมบ้างหายใจเข้าพูดหายใจออกโกทำอยู่อย่างนั้นแหละทำซ้ำๆซักๆเข้าหน้า7วันบวชอีก7วันทำอยู่งั้นจนวันที่7วันบวชนะวันที่7นอนช่วงประมาณน่าจะ4ทุ่มนี่แหละนอนหลับปุ๊บก็กะว่าถ้ามันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เอาเลยก็จะเอาเลยเพราะว่าครูบาตั้งสัจจะไว้อย่างนั้นหากรู้สึกตัวปุ๊บจะปฏิบัติทันทีจะจับเข้าลมเลยในวันนั้นฝนมันตกหนักมากช่วงประมาณ2:00 1:00 กับ2:00นะเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาปวดเยี่ยวก็ปวดไปห้องน้ำก็ไม่ได้ห้องน้ำมันไกลอยู่มานี่ลงมานู่นนะห้องน้ำแย่ก็เลยนั่งรอนั่งรอกะว่าฝนหยุดก่อนค่อยไปก็นั่งสมาธิรอครูขาเขาก็นั่งดูลมไปเรื่อยลืมตาขึ้นมาอีกที8โมงเช้าเห็นไหม8โมงเช้าลืมตาขึ้นมาอีกทีจาก2:00ถึง8โมงเช้าพอลืมตาขึ้นมาร้องไห้อัศจรรย์ใจมากพอความรู้สึกตัวมันปรากฏขึ้นสัญญาณจะตีขึ้นไปว่าเมื่อกี้คืออะไรมันจะไล่กลับไปหมดเลยเห็นหมดเลยว่าคืออะไรสภาวะที่ได้รับรสชาติคือความสงบอันที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอถึงกับอุทานมาว่าโอ้โหสุขเนาะสุขเนาะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบความสุขขนาดนี้มาก่อนนี่มันอยู่ในจิตในใจไม่มีทางอื่นแม้แต่ลายเสื่อลายที่นอนลายที่นั่งสภาวะห้องที่เราอยู่ตรงนั้นเราจำได้หมดเลยนั่นมันหมายถึงว่ามันประทับใจมากเข้าใจไหมคือความประทับใจมากจึงประทับลงในจิตนี้ไม่มีลืมจำได้ทั้งเวลาแต่อาจจะจำวันไม่ได้แต่จำช่วงเวลาได้และจำสภาวะตรงนั้นได้เป็นสัญญาณอันที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนสัญญาณตัวนี้มันเก็บไว้เป็นในสัญญาทีนี้ความสุขนั้นมันหมดไปแล้วแต่สัญญามันยังอยู่
อยากได้การปฏิบัติจึงมุ่งไปทางนั้นจะเอาอีกจะเอาอีกอยากได้ยังไงก็ไม่ได้อย่างนี้พอไปถึงก็ไกลแล้วไกลแล้วมันว่าไกลแล้วสภาวะมันเริ่มหมุนหมุนเข้าไปเฮ้ยนี่นะไกลแล้วไม่ไปหน้าไม่มาหลังจึ๊กอยู่งั้นทำไปทำมาก็เลยท้อแท้ใจมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเชื่อว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยพบครั้งเดียวตัวนี้แต่เรามีสูตรมีสูตรด้วยขอสูตรได้ไหมครูบาเรามีสูตรเรามีวิธีที่สามารถได้ไม่เห็นหรอว่าตอนที่ได้ใหม่ๆมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันปฏิบัติไปมันคนโง่ๆเนี่ยดูลงไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละคือสูตรหากมีเจตนาที่แรงกล้าจนเกินไปนั่นหมายความว่าความหวังแรงกล้าด้วยเข้าใจไหมเหมือนพระอานนท์พระอานนท์นี่เป็นผู้ที่รู้พระสูตรเรียกว่ารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดขณะพระพุทธเจ้าประเทศที่อื่นกลับมาต้องมาพูดให้พระอานนท์ฟังเห็นไหมรู้หมดจำได้หมดคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติจนหมดสิ้นนะมีเจตนาแรงกล้าที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าในวันรุ่งเช้าเนี่ยเขาจะเข้าสังคายนานะจะเอาแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไปสังคายนาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ตัวเองยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระอานุนนะจึงมีความหวังแรงกล้าที่จะบรรลุธรรมจึงเพ่งเพียรปฏิบัติเกือบทั้งคืนเห็นไหมจนแบบมันท้อแท้แล้วมันสิ้นหวังแล้วโอ้เราคงจะเหนื่อยเกินไปล่ะธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรารู้เราก็ใคร่ควรจนหมดสิ้นแล้วเราคงไม่มีบุญวาสนาแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเข้าสังคายนาแล้วเรายังไม่บรรลุซึ่งคุณวิเศษอันใดเลยบรรลุไม่บรรลุก็ช่างมันเลยพักก่อนพอเอ็นตัวหัวยังไม่ถึงหมอนเลยโผล่เลยฮะนั่นน่ะเพราะมันปล่อยวางไงสภาวะแค่เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นเข้าใจสัจธรรมความจริงทั้งหมดลาบเรียบเป็นหน้ากองถ้าจะพูดโอ้โหเห็นแค่เสี้ยววิเท่านั้นแต่เข้าใจแก่นแท้ของสัจธรรมทั้งหมดมันตีลาบไปหมดเลยนั่นหมายถึงว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันพระอานนท์รู้สึกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจึงได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะท่านปล่อยวางและท่านเข้าใจสภาวะที่นั้นเหมือนพระรูปหนึ่งเนี่ยเห็นฝนตกเดินมาเนี่ยถ้าเดินมาจะมาถามปัญหาธรรมพระพุทธเจ้าพอเดินมาปุ๊บฝนตกก็เลยหยุดพักที่กระท่อมนั่งดูฝนตกไปเรื่อยเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับที่มันแสดงออกตามความเป็นจริงของมันอยู่นั้นพอฝนหยุดตกท่านเดินกลับกุฏิเลยท่านไม่ไปถามพระพุทธเจ้าจบแล้วจบแล้วเห็นไหมไปถามหาทำไมต้องการใครมายอมรับในเมื่อมันเป็นของประจักษ์ตังประมาทไม่ได้หรอกของพวกนี้นะหมดเวลาแล้วใช่ไหมมีคนดูอยู่แล้วพี่นัท300กว่าครับอันนี้ก็สมควรแล้วล่ะครูบาก็จะพูดแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างนะอาจจะไม่เผ็ดร้อนไม่ร้อนแรงเพราะว่าเราก็ไม่ดูเหมือนกันไม่เหมือนอยู่วัดไม่เหมือนคุยกับพระคุยกับโยมไม่เหมือนคุยกับพระต่างกันมากต่างกันคนละฟ้ากับเหวเลยมันทำมันไม่เข้มข้นมันเหมือนรอดอกับทหารน่ะมันต่างกันอยู่เหมือนลูกเสือกับทหารการฝึกก็ต่างกันอยู่พระมันเหมือนทหารชาวบ้านเราก็เหมือนลูกเสือพระมันถือว่าออกรบจริงแล้วใช่มันเข้มข้นกว่ามันเข้มข้นเหมือนกันการแสดงธรรมจริงเข้มข้นก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันนี้ก็สมควรแล้วครับสาธุ